สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะครับก็มารีวิวนะครับไม้โยเน็กซ์นาโนแฟร์700นะครับทั้งสองสีเลยนะครับนี่ก็เริ่มมาจากผมเริ่มตีสีฟ้าก่อนเลยนะครับอันนี้การตีเนี่ยของผมก็จะเป็นการซ้อมไปในตัวให้กับน้องนะครับก็คือเราจะเล่นแบบ2ลุม1นะครับก็จะพยายามจ่ายลูกให้เขายากที่สุดนะครับแล้วเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับนี่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นจริงๆจังๆนะครับกับไม้นาโนแฟร์700นะครับโอ้โหความรู้สึกแรกก็คือแบบว่าน้ำหนักของไม้เนี่ยเป็น 4U นะครับก็กลางๆดีครับไม่หนักไม่เบาจนเกินไปแต่ว่าการสปริงของเขาเนี่ยทำได้ดีเลยเพราะว่าออกแบบมาเนี่ยหนึ่งเนื่องจากเป็นไม้สีด้านนะครับก็จะไม่มีแร็กเกอร์เคลือบอันนี้ด้วยการไม้สีด้านเนี่ยการสปริงอ่ะมันจะมีการสปริงตัวได้ดีกว่าไม้ที่เป็นแร็กเกอร์เคลือบนะครับแล้วก็เป็นไม้ก้านกลางนะครับดีดีมากนะผ่อนแรงการเล่นได้ดีมากนะครับเมื่อกี้ยังคุยเลยแบบเฮ้ยโหตีแล้วแบบมันเบามือเหลือเกินนะครับสกิดลูกไปนิดเดียวเนี่ยพาลูกไปได้ไกลตัวดีมากนะครับนี่นะครับงัดนิดเดียวดีดไปเลยครับเห็นไหมครับถึงหลังแบบสุดๆไปเลยนะครับการควบคุมลูกเนี่ยดีพอสมควรนะครับส่วนลูกตบเนี่ยอาจจะต้องเติมแรงเยอะหน่อยเพราะว่าด้วยไม้เนี่ยการดีดตัวมันสูงนะครับโมเมนตัมในการกดลูกเนี่ยมันน้อยนะครับจะตบให้จมเขี้ยวเนี่ยน้อยนะครับแต่ว่าการตีไปเรื่อยๆตีนานๆอย่างที่ผมประคองลูกเห็นไหมครับมีหลอกสะบัดอะไรเงี้ยคือมันเล่นได้หลากหลายมากนะครับหลากหลายมากเพราะว่าไม้เนี่ยมันมีมวลตัวที่ไม่หนักมากและการออกแบบเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเฟรมออกจะตัดอากาศแบนๆอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็มาใช้สีแดงสีแดงสีฟ้าเนี่ยต่างกันที่สีนะครับไม่ได้มีดีมีเสียไปกว่ากันต่างกันที่สีนี่ครับลูกดงลูกดีดออกนะครับนะครับใช้แรงนิดเดียวดีดออกเลยนะครับส่วนเอ็นที่ใช้เนี่ยเป็น NBG 65นะครับขึ้นอยู่ประมาณ26ปอนด์นะครับตีแบบชิวๆนะครับนี่นะครับก็รันให้เพื่อนๆดูแบบไม่ต้องตัดกันเลยนะครับนะครับหักลูกดีดลูกตีดีนะครับตีท่านใดที่แบบตีสนุกตีได้เรื่อยเนี่ยมีเก็บไว้ได้เลยนะครับนี่ครับการคืนลูกให้ห่างตัวเนี่ยดีมากแล้วท่านใดที่ชอบแบบตีเดียวตีนานๆเนี่ยนะครับดูวางลูกครับตีแบบว่าไม่ต้องใช้แรงอะไรมากนะครับเนี่ยผมต้องบอกไม้มันดีดดีเนี่ยคุยกับคุณอาเสื้อส้มข้างๆผมอะอดีตแชมป์ชายเดี่ยวเยาวชนประเทศไทยนะครับถ้าสมัยนี้ก็เยาวชนทีมชาติชายเดี่ยวมือหนึ่งครับเนี่ยผมบอกไหนคุณอาลองตีดูหน่อยเขาบอกโอ้โหมันตีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่อนแรงการตีดีเหลือเกินนะครับเพราะผมกับคุณอาเนี่ยต้องยืนน็อกให้น้องเนี่ยวันละ2ชั่วโมงนี่เราบอกออกแรงใช้แรงน้อยนะครับแต่ว่าก็คือข้อเสียของเขาเนี่ยลูกตบอาจจะทำได้ไม่ดีนะครับลูกตบเนี่ยมันเค้นมวลไปได้น้อยหน่อยแต่ถ้าลูกตีห่างตัวเนี่ยยอมรับเลยว่าตัวเนี้ยนาโนแฟร์700ก็ทำได้ดีนะครับก็ขอบพระคุณครับท่านใดก็มากดไลค์กด Subscribe นะครับดูช่องทางได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมตีให้ดูเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตบให้ดูนะครับผมพยายามตีหลากหลายให้ดูเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็จะพยายามหาไม้มารีวิวให้นะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวดูรีลันไปเรื่อยนะครับรันไปเรื่อยรันไปเรื่อยนะครับขอบคุณครับ